สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today นะครับแน่นอนฮะข่าวตลาดซื้อขายก็ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมเดี๋ยวติดตามได้ทั้งหมดจากคลิปนี้นะครับซึ่งก่อนจะไปรับฟังข่าวที่น่าสนใจนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงห์เลมอนโซดาครับสิงห์ยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดา มีจำหน่ายแล้วที่เ e เ e ่ e อนะครับใครที่ทำงานแล้วรู้สึกง่วงนอนนะฮะหรือว่าอยากจะสดชื่นก็แนะนำเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณซูซูกิเอ t i ติก้าสมาร์ทไฮครับแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทตองย้ำ MPV สุดคุ้มค่าครับพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทใครสนใจครับไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิ ทั่วประเทศนะครับข่าวที่น่าสนใจก็โอ้โหวันนี้เยอะแยะมากมายครับมาเริ่มมาที่แมตต์ลอครับทำให้แฟนเชลซีเนี่ยมีความหวังเลยเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยได้รับการแจ้งว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยกำลังจะสร้างบ้านหลังใหม่ขนาดใหญ่ครับให้กับครอบครัวของเขาซึ่งใกล้กับสนามเวนเวิร์ปกลอฟขับนะครับทางตะวันตกของลอนดอนห่างจากสนามซ้อมครอปแฮมเพียงแค่15ไมล์เท่านั้นนะครับ แมก็ทำให้คิดได้เลยเหมือนกันนะสำหรับดิวของแฮร์รี่เคนนะครับขณะที่บลูโคครับมีรายงานว่ากำลังมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่ให้กับสโมสรสตาร์บุกและทางทีมงานผู้บริหารได้เล็งไปที่ปาติกเวราครับตำนานของ Arsenal, อาร์ซนอลอดีตโค้ชของคริสตัลพาเลทซึ่งตอนนี้ได้มีการนัดพบแล้วก็เจรจากันแล้วนะครับส่วนข่าวการซื้อขายย้ายทีมนะครับเมื่อวานนี้มีรายงานจากฟาบิโอโรมาโนครับ บอกว่าเชลซีได้เงินประมาณ16-17ล้านปอนด์สำหรับดีลของเอดูอาร์เบนดี้นะครับซึ่งก็มีการเปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้โรมาโนยังรายงานครับว่าเชลซีตัดสินใจนะขออภัยฮะแมนซิตี้เนี่ยตัดสินใจถอนตัวจากดีลและก็ไม่ยื่นข้อเสนอในตัวของดีแคนไรส์นะครับแข่งกับอาร์เซนอลอีกแล้วทำให้ Arsenal อาร์เซนอลนย่ยจะสามารถปิดดีลนี้ได้ด้วยการเจรจาตกลงเงื่อนไข และโครงสร้างเกี่ยวกับการจ่ายค่าตัวนักเตะกับเวสต์แฮมให้ได้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเคสของดีแคนไรซ์นี่มีแค่อาร์เซนอลทีมเดียวแบบโดดๆเลยนะครับส่วนฝั่งของดิซ่าคินเซล่าครับรายงานว่าคานี U ่ชุกอเมก่ากาเบลซารินาและโอมาร h ฮัตชิซันเนี่ยคือหนึ่งในนักเตะหลายๆคนที่เชลซีกำลังประเมินว่าจะย้ายออกจากทีมด้วยรูปแบบยืมตัวเพื่อเก็บประสบการณ์และพัฒนาฝีเท้ามากขึ้นนะครับ สังเกตนะครว่าไม่มีชื่อของเซซาร์เรคาซาเดกับอังเดรซันโตสนะครับก็หวังว่า2คนเนี่ยจะได้รับโอกาสพิสูจน์ตัวเองในยุคของโปเชตติโนนะฮะขณะเดียวกันเทเลกราฟครับรายงานว่าเชลซีบอกปัดข้อเสนอจากกาลาตาสรายครับในการขอซื้อโอบาเมยองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเนื่องจากพวกเขาต้องการถอนทุนคืนจากการซื้อนักเตะมาด้วยราคา10.3ล้านปอนด์ตั้งแต่กันยาปีที่แล้วนะครับ ก็รู้เลยฮนะว่าเชลซีนี่คงอยากขายกับทีมซาอุดีกว่าถ้าขายจากซาอุเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงก็ดีกว่าทีมจากหลีกตุรกีอย่างแน่นอนนะครับฝั่งของนิซากินเซลาครับรายงานว่าการพูดคุยระหว่างเชลซีกับอินเตอร์มิลานเกี่ยวกับการย้ายทีมของรัวคูแบบยืมตัวจะเริ่มต้นใหม่ในสัปดาห์นี้นะครับโดยตอนนี้อินเตอร์มิลานยินดีที่จะรวมเงื่อนไขบังคับซื้อขาดเข้าไปในดีวนี้ด้วยนะครับ ก็ดูแล้วอินเตอร์นี่เหลี่ยมจัดเหมือนกันนะฮะกับเคสของลัวคูแล้วก็เมื่อวานเรารายงานครับถ้าซื้อขาดเนี่ยค่าตัวไม่เกิน30ล้านยูโรนะครับขณะที่เทเลกราฟครับบอกว่าอินเตอร์มิลานพร้อมยื่นข้อเสนอขอยืมตัวลูคาคูพร้อมแนบออปชันซื้อขาดที่25.8ล้านปอนด์นะครับก็อ,อย่างที่บอกฮะ30ล้านยูโรโดยประมาณนะครับโรมาโน่ครับรายงานว่านอกเหนือจากมอยเซสไคเซโดแล้วเนี่ย เชลซี Chelsea, อาจเซ็นสัญญากับมิดฟิลด์อีกหนึ่งคนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าสิ่งนี้จะขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับช่วงของพรีซีซั่นด้วยนะครับแต่เชลซีจะให้ความสำคัญกับดีลของมอยเซสไคเซโดก่อนนะครับฝั่งของ Talksport ครับบอกว่าบริเตนเนี่ยยังไม่ได้รับข้อเสนอซื้อตัวมอยเซสไคเซโดจากทีมไหนทั้งสิ้นนะครับและตอนนั้นเนี่ยพวกเขาก็กำลังพิจารณามเมตคูดูสครับกอ,องกลางจากการ้า วัย22ปีของ a า a จ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะครับก็ดูแล้วถ้าเขาขายไคเซโดได้เนี่ยไบรตันจะไปเอาคูดูสแน่นอนนะฮะส่วนฝั่งของเทเลกราฟครับรายง,งานว่าแมนยูไนต็ดเนี่ยยังคงยินกรานว่าจะไม่จ่ายเงินเกิน65ล้านปอนด์นะให้กับเชลซีในดีลของเมสันเมาส์แต่ยินดีที่จะเจรจาข้อเสนอเดิมที่เคยยื่นไว้ที่55ล้านปอนด์พวกเขาจะมีการพูดคุยกับเชลซีเกี่ยวกับเรื่องนี้ในสัปดาห์นี้นะครับ ก็ยืดเยื้อต่อไปนะสำหรับดีลของเมสันเมาส์นะครับมัดลองก็บอกว่าหากเมสันเมาส์ได้กลับมาซ้อมปรีซิซั่นกับทีมเนี่ยโปเชตติโนจะสอบถามนักเตะว่าเขายังมีแรงจูงใจที่จะเล่นให้กับเชลซีต่อไปหรือไม่ทั้งๆท,ที่อนาคตของเขาเนี่ยยังไม่ชัดเจนโดยเมสันเมาส์ไม่ได้บอกกับเชลซีว่าเขาจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่แต่เขาก็ไม่ได้ร้องขอย้ายออกจากสโมสรและคิดว่าพร้อมที่จะทำตามความปรารถนาของโปเชตติโนหากจำเป็นนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูถ้าไม่ได้ย้ายจริงๆเนี่ยต้องดูว่าเม์เนี่ยจะมีความเป็นมืออาชีพขนาดไหนนะครับขณะที่โรมาโนรายงานว่าแมซิตี้เนี่ยได้เข้าร่วมการแข่งขันไล่ล่าตัวกาบริเวการับกองกลางของเซลตาบิโกซึ่งเชลซีก็สนใจเช่นกันนะครับขณะที่ข่าวเมื่อวานนี้ครับฟอร์มิโซโรมาโนรายงานเป็นเฮียวิโกนะครับบอกว่าเชลซีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวแองเชโลกาเบรียลครับกองหน้าดาวรุ่งชาวบราซิลจากซานโตส ด้วยราคา15ล้านยูโรครับโดยจะเซ็นสัญญาจนถึงปี2029แล้วก็นักเตะจะเข้าร่วมปรีซีซั่นกับทีมก่อนจะมีโอกาสถูกปล่อยยืมตัวนะครับอันนี้เป็นเฮียิโกนะฮะชอบสะสมดาวรุ่งนะฮะสำหรับทางท็อตโบลีนะครับขณะที่ยาคอบสตินเบิร์กครับบอกว่าฟูลแลมมิลานและฟอร์เรสครับสนใจจะเซ็นกับคาร a ลามาซันโอดอยครับซึ่งมีค่าตัวประมาณแค่15ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับ ฝั่งของสกายสปอร์ตอิตาเลียครับบอกว่าเวสแฮมเนี่ยกำลังอยู่ในการเจรจาเพื่อขอซื้อเดนิสการียมาร่วมทีมหลังจากนักเตะเพิ่งหมดสัญญายืมตัวจากทางเชลซีนะครับส่วนฝั่งของมอเต้โมเรโตครับรายงานว่าโปเชตติโน่เนี่ยแกชื่นชอบในตัวของฟรองเคซิเย่ของบาร์เซโลนาเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็อยู่ในลิสต์รายชื่อกองกลางที่เชลซีอาจจะดึงตัวมาร่วมทีมครับ ฝั่งของกาเดียนครับบอกว่าเชลซีสนใจกาบีเวกาของเซลตาบิโก้ซึ่งมีค่าฉิกสัญญาอยู่ที่34ล้านปอนด์และคาดว่าจะมีการยื่นข้อเสนอให้นักเตะชาวสเปนเร็วนี้นะครับไม่รู้ว่าสุดท้ายเชลซีจะจบที่อมอยเซสคาเซโดกับกาบิเวกาหรือเปล่านะฮะถ้าอยากที่เป็นข่าวบอกว่าเหมือนอยากได้มิดฟิลสองคนนะฮะขณะเดียวกันกาเดียนก็รายงานข่าวซ้ำๆเดิมๆครับบอกว่าเชลซีกำลังเดินหน้าไล่ล่าตัวคาเซโดของไบรตันและก็ตืือร้น ที่จะหาข้าอยุติเกี่ยวกับการขายเมสันเมาส์ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับขณะเดียวกันออฟฟิเชียลเมื่อวานนี้ครับบอกว่าเชลซีเนี่ยประกาศปล่อยตัวไคอาร R ์วให้กับอาร์ senal อย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ฮารวให้สัมภาษณ์ก็บ,บอกว่ามันน่าตื่นเต้นมากสำหรับผมที่ได้ย้ายมาร่วมสโมสรที่น่าทึ่งแห่งนี้และเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของอาร์ senal สโมสรที่มีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ครับและผมหวังว่าเราจะประสบความสําเร็จได้มากมายหลายๆสิ่งเป้าหมายของผมคือการคว้าชแชมป์ครับและผมจะทําทุกอย่างเพื่อแฟนบอลและทุกคนในสโมสรตอนนี้ผมรอคอยที่จะได้เล่นกับทีมงานทุกคนเมื่อเรากลับมาจากปรีซีซั่นนะครับอันนี้เป็นรายงานจากทางด้านของไคลฮาวเวรสนะครับอันนี้เป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ ขณะเดียวกันเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ข้อความว่าผมอยากให้คุณฟังความคิดเห็นของผมเกี่ยวกับการย้ายออกจากเชลซีจากตัวผมเองก่อนที่จะคิดถึงการเข้าร่วมทีมใหม่นะครับนี่ไม่ใช่สไตล์ของผมเลยครับและมันทําให้ผมเสียใจที่ทําให้พวกคุณต้องได้ยินเรื่องแบบนี้นะผมเขียนจดหมายนี้จากหัวใจถึงแฟนๆทุกคนขอบคุณมากสําหรับการสนับสนุนของพวกคุณยินดีที่เราบรรลุความฝันในการเป็นแชมเปี้ยนสลีกด้วยกันนะครับ โอ้ oh, เอาซะซึ้งเลยนะฮะสำหรับทางไคยฮาวเวสครับที่สุดท้ายก็ย้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์นะครับอ่ะนี่เป็นข่าวทั้งหมดที่นำมาฝากกันครับเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรกับข่าวก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้นะครับแล้วก็ใครอยากจะสนับสนุนก็ฝากซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทเพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานขอบคุณมากมครับเลยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่โอกาสหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ